ตอนนี้ป้าก็ได้ช่วยชีวิตต้นมะขามต้นนี้โดยการเอาน้ำใส่แล้วนะคะตอนนี้กำลังเอาน้ำรดแล้วนะคะหวังว่ามันจะรอดเด้อดอกมะขามหวังว่าจะติดฝักให้ถ้าสวนนี้รอดติดฝักมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะมันอาจจะต้นไม่ใหญ่มากแต่กิ่งมันเยอะกิ่งที่ป้าว่ามันรอดจากไฟโผล่ขึ้นมาจากโคนต้นนะคะมันแตกกิ่งออกมันเยอะกว่าเดิมอีกนะคะกิ่งมันเยอะกว่าเดิมอีกเนาะดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเหมือนกับปลูกใหม่เลยนะคะแตกกิ่งออกมาจากกอมันก็เหมือนปลูกใหม่แต่ว่ามันได้กิ่งเยอะกว่าเดิมที่เราปลูกตอนแรกมันจะมีลำต้นเดียวใช่ไหมแล้วมันก็ไปแตกกิ่งออกอยู่ข้างบนแต่อันนี้มันแตกกิ่งออกจากโคนต้นเยอะเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะถ้าจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กิ่งเลยนะคะ10กิ่งเลยนะคะสำหรับที่เกิดขึ้นมาจากโคนต้นกอนี้นะคะต้นนี้แล้วมันก็แตกกิ่งออกไปด้านนู้นด้านนั้นด้านนี้มันก็เป็นทรงพุ่มสวยงามเลยมันดีด้วยที่เราจะไม่ต้องไปเก็บมะขามที่อยู่สูงๆนะคะมันเป็นกิ่งยังเตี้ยอยู่แต่มันก็คงจะสูงขึ้นไปในอนาคตเราถ้ามันหนักลูกของมันเราก็คงจะต้องใช้ไม้มาค้ำยันเหมือนที่ว่าเนาะค้ำยันแล้วก็เอาไม้สอยเอาฝักของมันนะคะคงจะต้องมีไม้สอยฝักมะขามตอนนี้คุณลุงก็กำลังทำอยู่ทางโน้นอีกนะคะเนี่ยมันมีหลายต้นนะแล้วก็ที่มีกำลังดอกดกๆก็หลายต้นเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่านะแต่ยังไงวันนี้ป้าจะต้องรดน้ำต้นมะขามก่อนถ้าคุณลุงทำเสร็จแล้วคุณลุงก็จะขึ้นไปประชุมนะคะถึงเวลาไม่เสร็จหรอกก็จะขึ้นไปประชุมแต่ป้าจะต้องรดน้ำมะขามให้เสร็จนะคะวันนี้ไม่งั้นจะช่วยชีวิตมันไม่ได้เพราะว่าตอนเย็นคุณลุงจะเข้าไปอบรมป้าก็คงจะไม่ได้เดินลงมาทางนี้เพราะว่าสวนบนก็เยอะนะคะสวนข้างบนที่ป้าจะต้องรดน้ำดูแลก็เยอะอันนี้มันสวนอยู่ข้างล่างนะเกือบถึงห้วยป้าคงจะไม่เดินลงมาถ้าคุณลุงไม่อยู่นะคะใส่เยอะๆกินน้ำอุ่นๆคุณลุงตัดสินออกมะขามเขาไม่ให้ตัดกิ่งนะคะยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ฝักเยอะแต่ว่ากิ่งที่ถูกขวางมะขามไม่กินน้ำแล้วเอาให้ชุ่มหน่อยก็แล้วกันต้นใหญ่เนาะก่อนที่จะย้ายไปที่ต้นอื่นเนาะนี่มันเริ่มได้รับน้ำชุ่มฉ่ำขึ้นมาเดี๋ยวป้าจะย้ายน้ำมาใส่ต้นนี้ว้าวเดี๋ยวป้าจะย้ายน้ำมาใส่ต้นนี้คุณลุงก็ไม่ต้องทำวันนี้ถ้ามันทำยากแฉะป้าจะย้ายมาใส่ต้นนี้คุณลุงก็ทำต้นอื่นไปนะคะโอ้ขากล้องตั้งไม่นั่นมันพื้นมันไม่เรียบนะคะเนี่ยบางด้านนะบางขากล้องนะป้าก็เอาเกี่ยวกับกอหญ้าไว้นะคะเนี่ยกลัวมันจะล้มกลัวว่ามันจะล้มตอนนี้ก็จะเอาน้ำใส่บนยอดนะคะสดชื่นชื่นชุ่มฉ่ำเหมือนฝนตกเลยเหมือนฝนตกเลยนี่เหมือนฝนตกเลยสดชื่นไหมจ้ามะขามสดชื่นสดชื่นสดชื่นเด้อนี่เขาแห้งแล้งมานานนมป้ารดครั้งสุดท้ายเพราะตอนที่คุณลุงมากวาดติดหญ้าตอนที่จะเข้ากรุงเทพนู่นตั้งนานแล้วนะคะ นับว่ามะขามมันเป็นพืชที่ทนอยู่เหมือนกันนะทนทาน
ขนาดไฟไหม้นะคะทุกท่านขนาดไฟไหม้มันยังสาป้ารดน้ำใส่โคนต้นมันเนี่ยนะคะที่จากที่ไม่มีเหลือเลยกิ่งมันอุตส่าห์แตกกิ่งโผล่ออกมาจากดินนะคะจากโคนต้นก็นับว่าเขาคนทานอยู่นะคะเนี่ยคนที่เขาขายพันกิ่งพันเขาก็บอกอยู่นะคะคุณสมบัติของมันก็คือมันทนแรงแล้วมันก็ทนฝนต่อให้น้ำขังแช่ถ้าไม่เป็นเดือนจริงๆมันก็ไม่ตายนะคะเดือนนึงนี่ยังอยู่ได้เลยนะป้ามันเคยท่วมแล้วปีปีไหนปี54แล้วท่วมอยู่เป็นเดือนมันก็ยังรอดนะคะตอนนั้นแต่ทีนี้มาไฟไหม้จนเหลือแต่ตอตะโกยังอุตส่าห์เกิดขึ้นมาจากโคนต้นมันดีดีนะคะเนี่ยมันดีอยู่เด้อมะขามเปรี้ยวยักษ์คือชื่อของมันนะคะเดี๋ยวป้าย้ายไปที่ต้นนี้เลยต้นนี้ลุงไม่ต้องทำถ้ามันแฉะแต่ว่าต้องช่วยต้นต้นอื่นมันลดแล้วมาต้นนี้แหละมันได้ใส่กันแล้วนี่นะคะคุณลุงนู้นคุณลุงอยู่ต้นนู้นป้ารถอยู่ต้นนี้นะคะตอนนี้มาสายยางใส่รถต้นนี้ต้นนี้ไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่แต่ว่ามันมีจ้าเยอะเหมือนกันเดี๋ยวให้คุณลุงไปเอาตรงนู้นออกก่อนนะคะนู้นต้นนู้นดอกเยอะมากเลยคุณลุงจะต้องเอาออกจากต้นนู้นให้ก่อนจะได้รดน้ำนะคะต้นนี้อาจจะเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวป้าจะย้ายน้ำไปใส่ต้นที่เอาหญ้าออกเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเยอะเหมือนกันเนอะแต่ละต้นเนี่ยคือหญ้าเยอะมากต้นนี้ดอกยังไม่เยอะแต่มันจะออกดอกมาในภายหลังแต่กลุ่มนี้สิคะทุกท่านเนี่ยกลุ่มนั้นหญ้าเยอะมากเอ้ยไม่ใช่ดอกเยอะมากเลยแต่ละต้นเห็นไหมคะหยอกดอกเยอะคุณลุงเอาที่ดอกเยอะๆนี่ออกให้ก่อนนะเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่ดอกมันจะร่วงก่อนว้าวว้าวว้าวหวังว่านะคะหวังว่ามันจะไม่ร่วงก่อนนะจ๊ะก็มีบ้างเหมือนกันมีดอกแต่มันต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่มันดอกไม่เยอะเหมือนต้นนู้นนะคะฝั่งนู้นว้าวป้าจะต้องเอาน้ำใส่ทุกต้นแหละวันนี้สำหรับมะขามเนาะถ้าไม่ช่วยชีวิตเอาไว้เดี๋ยวกว่าที่จะสิ้นเดือนมันคงจะไม่รอดก็คือลุงไปอบรมป้าคงไม่ได้ลงมานะคะคงจะอยู่ที่ข้างบนแล้วก็ทำงานของป้าก็เยอะแล้วโอ้สาวชาวสวนมาเลยอันนี้ใส่แล้วรดเยอะแล้วมาใส่ต้นนี้นี่เห็นไหมคะทุกท่านต้นนี้ดอกเนี่ยดอกเล็กกำลังออกเยอะเลยออกแทบทุกกิ่งเลยนะคะเนี่ยว้าวออกแทบทุกกิ่งเลยต้นนี้เนี่ยต้นไม่ใหญ่แต่มันออกดอกแทบทุกกิ่งเลยมองมาแต่ไกลมันไม่เห็นเนาะพอมาใกล้ๆมันน่ารดน้ำเอาไว้สิเด้อเดี๋ยวมันก็จะออกตามกันมาขนาดปีนี้ไม่ได้ใส่ขี้ไก่แกรบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาแต่ว่ามะขามอุตส่าห์ออกดอกทุกท่านโอ้โหมันอาจจะมีผลตั้งแต่ที่คุณลุงเอาใส่ไว้ปีที่ผ่านมานู่นนะคะไม่รู้ว่าปีกายหรือปีก่อนนู่นนะคะที่พวกเราเอาเข็นปุ๋ยคอกมาใส่เยอะแยะเลยนะคะที่ร้านนะคะน้องปอมแล้วก็ลูกนะคะลูกหลานพี่ปอยกับน้องปอมนะคะก็พากันขนมาช่วยกันใส่ตอนนั้นเนาะมันอาจจะยังมีอยู่นะคะปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยคอกคือขี้วัวนี้มันอยู่ได้นานนะคะ
ใช่ใช่คงจะใช่นะคะป้ารู้แล้วเพราะว่าปีที่ผ่านมาฝนแรงฝนไม่เยอะมันก็เลยยังไม่ชะปุ๋ยออกไปหมดมันยังไม่เปื่อยนะคะมันยังไม่เปื่อยแต่พอปีนี้ฝนดีน้ำท่วมใช่ไหมคะที่นี่ก็เลยชุ่มฉ่ำตอนที่ฝนตกโอ้โหว้าวอันนี้ก็คือผลดีจังเลยนะคะเนี่ย